คุณผู้ชมคะมีเรื่องฝนฟ้าที่จะต้องมาเตือนกันเพื่อที่จะได้เตรียมตัวรับมือนะคะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมจากปรากฏการณ์ลานินญาค่ะขณะที่กรมชลประทานก็ยืนยันนะคะพร้อมรับมือกับหน้าฝนและก็คาดว่าจะไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี2554ค่ะปรากฏการณ์เอลนีโญที่เริ่มอ่อนตัวลงแล้วก็กำลังเข้าสู่ปรากฏการณ์ลานินญาทำให้หลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมไทยจะมีฝนตกมากขึ้นค่ะอธิบดีกรมชลประทานบอกนะคะว่าได้สั่งการให้สำนักงานชลประทาน 1-17 เตรียมพร้อมรับมือกับฤดูฝนที่กำลังจะเกิดขึ้นและก็ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี2554ค่ะแปลว่าในช่วงปี54นะครับที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้น1เกิดภายใต้เงื่อนไขที่มีพายุเข้าต่อเนื่องกันนะครับแล้วเครื่องไม้เครื่องมือในปี54เทียบกับปัจจุบันนะครับเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเรื่องพื้นที่ลุ่มต่ำเรื่องการพยากรณ์อะไรต่างๆปัจจุบันนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือดีขึ้นนะครับเพราะนั้นก็คงให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้ในระดับนึงครับนอกจากนี้ก็มีการปรับปรุงสถานีสูบน้ำทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะให้ระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยได้อย่างรวดเร็วการเตรียมพื้นที่แก้มลิงเอาไว้รองรับน้ำที่ทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกก็รับได้กว่า 250,000 ไร่แล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำ10ทุ่งเจ้าพระยาซึ่งทั้ง2พื้นที่นี้สามารถตัดยอดน้ำได้มากกว่า 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตรรวมทั้งเตรียมพื้นที่เก็บน้ำฝนเขื่อนขนาดใหญ่ต่างๆอีก 35,000 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะทางด้านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะคะว่าปรากฏการณ์ลานินญาจะทำให้ปริมาณฝนในภาพรวมเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย120โดยฝนจะตกมากในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมแล้วก็อาจจะมีพายุเคลื่อนเข้าไทย 1-2 ลูกค่ะแล้วก็อาจจะเกิดปรากฏการณ์ฝนตกหนักสุดขั้วจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลกระทบความรุนแรงในเรื่องของเอ็กซ์ตรีมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะบ้านเราทั่วโลกนะคะเรื่องของการที่จะบอกว่าฝนจะตกมากเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ของฤดูฝนปีนี้แต่จะถามว่าพื้นที่ไหนเมื่อไหร่อันนี้ยังคาดการณ์ค่อนข้างที่จะยากมีข้อมูลน่าสนใจจากทางสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ๋งภากรครับมีการเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือว่า climate change พบว่าในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิประเทศไทยสูงขึ้นเฉลี่ย 1 องศาเซลเซียสขณะที่ปัจจุบันไปจนถึงปี 2099อุณหภูมิของไทยจะเพิ่มขึ้นอีกเฉลี่ย 2 องศาเซลเซียสถ้าไม่เร่งดูแลช่วยกันลดโลกร้อนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอุณหภูมิอาจจะเพิ่มขึ้นไปมากกว่านั้น 4-5 องศาเซลเซียสซึ่งจะทำให้ไทยร้อนขึ้นร้อนยาวนานเสี่ยงภัยแล้งมากขึ้นส่วนฤดูฝนฝนก็จะตกหนักครับแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้คือถ้าหากมองในแง่ของผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจก็จะส่งผลกระทบทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมสร้างความเสียหายสะสมระหว่างปี2554ถึง2588คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 600,000 ล้านถึง 2.85 ล้านล้านบาทได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือว่าเรื่องของพายุรุนแรงและความร้อนจัดเนี่ยมันอาจจะทำให้การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวบางประเภทจัดไม่ได้นะคะแล้วก็แม้แต่เรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของ extreme event ประเภทอื่นๆด้วยอันนี้ก็กระทบกับภาคท่องเที่ยวเช่นเดียวกันที่สำคัญท่องเที่ยวพึ่งพาน้ำเยอะนะคะโดยเฉพาะกลุ่มพวกโรงแรมร้านอาหารต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ภาคท่องเที่ยวเนี่ยประสบภัยแล้งแน่นะเมื่อกี้ในอนาคตเล่าไปแล้วว่าแบบเราเจอทั้งน้ำท่วมฉับพลันสลับกับภัยแล้งเนี่ยแล้วภาคท่องเที่ยวของไทยจะพร้อมรับมือกับพวกภัยแล้งการขาดแคลนน้ำที่จะบริการนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศยังส่งผลต่อความเสี่ยงภาคการเงินด้วยนะครับได้รับผลกระทบเหมือนกันในด้านของสภาพคล่องส่วนภาคการคลังเรื่องของรายได้ก็อาจจะลดลงแล้วก็รายจ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้นจากการที่จะต้องจ่ายไปกับการเยียวยาภัยพิบัติเพราะฉะนั้นไทยและทั่วโลกอาจจะต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อชะลอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกนะครับ